าถึงแล้วเว้ยเพื่อนมีคนลาออกอ่ะคุณเพียวครับพวกผมไปได้นะครับแล้วพวกนาย2คนรู้หรอว่าเวลาไปพบลูกค้าต้องทำอะไรบ้างพวกผม2คนเนี่ยคุยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเรื่องดื่มเนี่ยขั้นเทพเลยครับใช่ครับพวกผม2คนเนี่ยดื่มเท่าไหร่ก็ไม่เมาครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่โตหมดไวครับงั้นก็ได้พวกนาย2คนน่ะก็เน้นดื่มแล้วกันนะพูดให้มันน้อยๆส่วนที่เหลือทำตามที่ฉันสั่งก็พอไปเปลี่ยนชุดไปไปได้ครับไปเพื่อนวันนี้ต้องดื่มเยอะๆนะคะคุณนิวดื่มเยอะไม่ได้ครับช่วงนี้ผมทานยาจีนอยู่คุณหมอสั่งให้ดื่มน้อยๆครับนุ๊กคุณดื่มยาจีนเหรอกูว่าคุณดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยอ่ะดูผอมๆซุกๆนะครับนี่ก็เหมือนผมสองคนนี่ดื่มเยอะๆดื่มเยอะๆมาครับเดี๋ยวผมนี่นี่ผมต้องขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับพอดีปากมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นคุณนิวถือแก้วมาโชว์ผมดีกว่าครับมาเป้าหมายผมวันนี้คือทำยังไงก็ได้ให้คุณนิวเมาจนหัวแตกขอโทษด้วยนะคะคุณนิวพอดีว่า2คนนี้เพิ่งมาใหม่อะค่ะเลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจยังวัยรุ่นอยู่เนาะใครยังแรงอายุคุณก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะเนี่ยทำไมไม่มีมารยาทเลยดื่มสิดื่มจะเก็บไว้เลี้ยงปลาหรือไงฮะนี่มีมารยาทไปสิเอาดื่มสิครับคุณนิวดื่มนี่ๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกไม่เมาหรอกนะนี่ stop your mouth เลยนะครับคุณเปี้ยวเดี๋ยวผมขออธิบายกับคุณนิวก่อนคุณนิวครับเดี๋ยวถ้าเกิดคุณเปี้ยวไม่แฮปปี้น่ะตบคุณขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับคุณนิวดื่มดื่มนะ stop ดื่มไปครับคุณนิวคุณนิวคะดิฉันไม่ได้หมายถึงคุณนะคะดิฉันหมายถึงลูกน้อง2คนของฉันต่างหากที่ไม่มีมารยาทไม่เป็นไรครับผมดื่มก็ได้ครับดูมันชั่วไม่ว่าจะโดนคุณเปี้ยวตบซะละนี่นายเมื่อกี้ฉันลืมกระเป๋าไว้ที่รถอ่ะช่วยไปดูให้หน่อยสิได้ครับต้องขอโทษด้วยนะคะคุณนิวแล้ววันนี้พวกคุณฮัลโหลที่รักพอดีพี่ออกมาประชุมกับลูกค้าข้างนอกอ่ะคืนนี้โคกินก็บอกว่ากินต่อสิครับคุณนิวถ้าเป็นมาบอกว่าประชุมอะไรของคุณกันกลัวเมียเหรอฮะกลัวเมียเนี่ยออกจากแก๊งเราไปเลยนะมาหรือจะให้ผมช่วยคุยไหมฮัลโหลทีละไม่ค่อยได้ยินเลยครับฮัลโหลทีละโอ้คุณนี่ผมนะนั่งกลับมาแล้วครับคุณเปี้ยวแล้วกระเป๋าฉันล่ะก็อยู่ในรถไงครับแล้วทำไมไม่เอามาด้วยก็คุณเปี้ยวบอกผมว่าให้ไปดูไม่ได้บอกว่าให้เอามาสักหน่อยนะครับเออฉันเหลือเดี๋ยวฉันแสดงจ่ายก็ได้ผมว่าถึงเวลาสมควรแล้วเราพอแค่นี้กันก่อนไหมครับส่วนเรื่องงานไว้เรามีโอกาสค่อยมานั่งคุยกันใหม่คุณนิวคะฉันว่าทั้งนายเหรอนี่เราต้องมากินข้าวอีกกี่รอบเนี่ยเราถึงจะคุยเรื่องงานกันได้อะมันก็ดีแล้วนี่มีให้กินมีให้ดื่มมันก็ดีแล้วสำหรับกูนะมีให้กินมีให้ดื่มทุกวันยิ่งคุยงานกันได้ทุกวันอ่ะยิ่งดีเลยชอบชอบผมเปรี้ยวครับผมขอเราผมเปรี้ยวได้ไหมครับสงสัยข้างประธานเขาจะปวดอิดรีบไปอันนี้เดี๋ยวหอกลับ